ในมุมอาจารย์มองว่าอะไรที่ทำให้เกาหลีใต้กับสหรัฐเขามีการซ้อมลบร่วมแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการซ้อมลบร่วมมาจนจะถึงวันที่3เมษายนนี้เลยครับอาจารย์ครับคือสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับก็ตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ท่าทีแข็งกร้าวนะฮะถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่าขิงก็ราขาก็แรงนะครับนะคือต่างฝ่ายต่างก็แข็งกร้าวนะครับคือทางฝ่ายสหรัฐนะครับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับนะฮะประธานาธิบดีไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะประธานาธิบดียูนซุกโยขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีแนวทางสอดคล้องกันเนี่ยนะครับในแง่ที่ว่าจะเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือนะฮะด้วยความแข็งแกร่งนะฮะจะไม่ใช่ท่าทีประนีประนอมพูดคุยแบบประนีคนก่อนนะฮะมูนแจอินนะฮะเดินทางไปเยือนไปเจอกันหลายครั้งพยายามเกลี้ยกล่อมเนี่ยเห็นว่าไม่สำเร็จแล้วด่านนั้นน่ะไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางนะฮะเพราะนั้นก็จะมีการซ้อมรบกันอย่างเต็มรูปแบบหลายครั้งเลยนะฮะซึ่งเชื่อว่าถ้าของแบบเดิมนโยบายแบบเดิมไม่สำเร็จเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเชื่อว่าจะกดดันเกาหลีเหนือได้นะแต่คำว่ากดดันนี้ไม่ได้จะมุ่งไปสู่การให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์เพราะว่าทางฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเชื่อแล้วแหละว่าเกาหลีเหนือคงไม่ยกเลิกนะเพราะเป็นไพ่ใบเดียวที่เกาหลีเหนือมีนะเพราะฉะนั้นท่าทีก็คือทำให้เห็นว่าทางฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะตอบโต้หรือโจมตีเกาหลีเหนือได้ทุกเมื่อนะครับนะฮะเพราะนั้นก็เหมือนเป็นการป้องปรามนะฮะนะว่าถึงจะมีนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทางฝ่ายนี้ไม่ได้กลัวนะฮะไม่สามารถเอานิวเคลียร์มาข่มขู่ได้ครับกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยครับคือเวลามีการซ้อมรบแล้วถึงขั้นมีการจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดถูกรุกรานถูกบุกมาก่อนเนี่ยเขาจะมีการตอบโต้ยังไงทำแบบนี้เหมือนกับว่ายิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะมีการสู้รบแล้วนำมาสู่สงครามระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือเปล่าอาจารย์หรือเป็นการซ้อมจริงๆเพื่อเผื่อรับมือเอาไว้ก่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเวลาที่สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ซ้อมรบกันเนี่ยทุกครั้งแหละเวลาซ้อมรบเนี่ยก็ซ้อมรบโดยจำลองสถานการณ์กับทัพของเกาหลีนะครับนะฮะคราวนี้ช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะตั้งรับนะฮะถ้าเกาหลีเหนือปลุกหรือเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจะตอบโต้ยังไงนะครับนะฮะแต่ระยะหลังเนี่ยเมื่อเกาหลีเหนือพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าการซ้อมรบเนี่ยเปลี่ยนรูปจากตั้งรับเป็นการโจมตีก่อนนะฮะนะเพราะว่าเป้าหมายของสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ก็คือว่าถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินคับขันนะฮะและมีแนวโน้มว่าเกาหลีเหนือจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะโจมตีก่อนเลยโดยทำลายศักยภาพนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้หมดซะก่อนที่จะใช้นะฮะคือทำลายหมดเลยฐานยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองประชาการต่างๆระบบสื่อสารต่างๆเนี่ยให้ไม่สามารถยิงได้นะฮะเพราะว่าถ้าให้ยิงขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสสกัดกั้นเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องโจมตีก่อนในภาพตรงนี้เปลี่ยนนะฮะแล้วตรงนี้ทำให้เกาหลีเหนือยิ่งระแวดระวังนะฮะยิ่งวิตกนะครับนะฮะจากเดิมที่การซ้อมรบเป็นลักษณะตั้งรับเพื่อตอบโต้กลายเป็นการโจมตีก่อนเลยนะเป็นสถานการณ์จริงๆเครียดขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าท่าทีตรงนี้เปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าการซ้อมรบครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการซ้อมรบที่ใหญ่มากนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาก็ใช้อาวุธแถวหน้าเกือบทั้งหมดเลยเข้ามานะครับนะฮะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าพร้อมที่จะปฏิบัติการถ้าความตึงเครียดถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าการซ้อมรบครั้งล่าสุดสหรัฐขนมาเต็มไปที่อาจารย์บอกมีทั้งเครื่องบินบรรทุกขีปนาวุธเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์มาครบเลยใช่ไหมอาจารย์มาครบเลยฮะเป็นการเรียกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าศักยภาพพร้อมที่จะโจมตีก่อนถ้าสถานการณ์ถึงจุดขับขันครับครับในมุมอาจารย์มองว่าณขณะนี้เกาหลีใต้กับสหรัฐเขามีข้อมูลไหมว่าถ้าสมมติเกาหลีเหนือจะมีการยิงจรวดโดยเฉพาะนิวเคลียร์มาเนี่ยน่าจะต้องอยู่จุดไหนยังไงของเขาบ้างฮะอาจารย์ว่าเขามีแผนที่หมดเลยไหมเข้าใจว่ามีหมดนะฮะนะครับการข่าวของฝ่ายสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ค่อนข้างจะดีนะ
แต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเกิดจริงนะฮะคือขู่ไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะให้ไม่เกิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจริงก็อันตรายเพราะว่าถึงคิดจะโจมตีก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกวาดล้างได้หมดหรือเปล่านะฮะส่วนเหลืออยู่ 2-3 จุดก็ถูกยิงได้ตอบโต้ได้อยู่ดีนะฮะก็จะเห็นว่าการที่เกาหลีใต้โทษนะฮะเกาหลีเหนือนะฮะการที่เกาหลีเหนือเนี่ยพยายามพัฒนาอาวุธแบบใหม่ๆเช่นยิงจากเรือดำน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีก่อนนะเพราะว่าฐานยิงบนบกเนี่ยค่อนข้างเป็นเป้าหมายที่โจมตีได้ง่ายนะฮะถ้ายิงจากใต้น้ำเนี่ยก็จะโจมตีได้ยากเพราะเรือดำน้ำจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเกาหลีเหนือก็พยายามจะแสดงศักยภาพให้เห็นได้ว่าถึงถูกโจมตีก่อนเนี่ยไงก็กวาดล้างไม่หมดนะเกาหลีเหนือก็อยู่ในภาพที่จะตอบโต้ได้อยู่ดีในระดับนึงนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วทางสหรัฐอเมริกากับอิตาลีคงไม่คิดว่าจะต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าจะไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องขู่ไว้ก่อนนะนะเพื่อให้เห็นว่าอย่าลองดีกว่าเพื่อง่ายอย่าเสี่ยงต่างฝ่ายต่างใช้เกมวัดใจนะครับเพราะว่าในเชิงเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกรอบนึงนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งประเด็นเอาไว้น่าสนใจมากๆเลยครับคือนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลคุณผู้ชมว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงต้องมีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ในการหาที่ปล่อยฐานยิงจรวดนิวเคลียร์ถ้าสมมติว่ามีก่อนเนี่ยนะครับในจุดที่มีความหลากหลายเพราะถ้าเกิดยิงแบบจุดซึ่งมีพื้นที่ราบสามารถเห็นได้แต่ไกลเนี่ยคืออีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถรู้ได้ทันทีเวลามีการเตรียมการเวลามีการขนคนเวลามีการนำเข้าของอุปกรณ์อะไรมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการยิงนิวเคลียร์ซึ่งอีกฝ่ายจะทราบล่วงหน้าอยู่แล้วครับดังนั้นเขาก็ต้องหาที่ปล่อยนิวเคลียร์ซึ่งเป็นความลับซึ่งมันมีความมิดชิดในการปกปิดจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวได้เลยว่าทางฝั่งของเกาหลีเหนือนั้นจะมีความพยายามหรือเตรียมความพร้อมในการยิงนิวเคลียร์แล้วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในไซโลในที่ปิดในหุบเขาหรือแม้กระทั่งใต้น้ำเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ค้างประเด็นเอาไว้ครับเรื่องของเทคโนโลยีของฝั่งสหรัฐกับเกาหลีใต้เป็นยังไงบ้างนะครับคือทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะครับก็ก้าวหน้ากว่าอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงนะฮะเทคโนโลยีตรงนี้นะครับซึ่งจะต่างทางเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะด้อยกว่านะฮะแต่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งนั่นคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ก้าวหน้ามากนะครับนะฮะส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ปกตินี่ก็ก้าวหน้านะฮะเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่จำเป็นต้องแสดงศักยภาพทางนิวเคลียร์เพราะใครๆก็รู้ถึงความก้าวหน้าครับนะครับและสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้ศักยภาพของอาวุธที่เรียกว่าอาวุธปกติเนี่ยนะฮะเรือรบนะฮะเครื่องบินรบอะไรต่างๆเนี่ยในการแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะเข้าโจมตีจุดต่างๆนะฮะในเกาหลีเหนือนะครับถ้าจำเป็นนะครับส่วนเกาหลีเหนือเองเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อาวุธปกติเนี่ยไม่สามารถทัดเทียมฝ่ายศัตรูได้นะฮะนะครับต่างกันเยอะเลยนะฮะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มีก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่แหละนะครับนะเพราะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแม้ว่าจะด้อยกว่าฝ่ายศัตรูก็ตามนะฮะแต่ก็สามารถตอบโต้ศัตรูให้บาดเจ็บนะฮะได้ในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งจะต่างกับอาวุธปกตินะคือถ้าด้อยกว่าเยอะนี่อาจจะมีข้อจำกัดเลยในการตีโต้หรือในการโจมตีก่อนนะครับเพราะนั้นอย่างในรัฐวินิวเคลียร์เนี่ยก็เป็นไข้ที่เกาหลีเหนือมีนะครับนะฮะแม้ว่าจะไม่ก้าวหน้าสหรัฐอเมริกาหรอกแต่ก็สร้างความเสียหายได้ให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างที่เกาหลีเหนือแสดงว่ามีขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถยิงถึงแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาได้เนี่ยตรงนี้เป็นไข้สำคัญเลยนะครับงั้นผมต้องถามอาจารย์ตั้งต้นก่อนแล้วกันครับในมุมอาจารย์มองว่าณขณะนี้เกาหลีเหนือเขาน่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์หรือยังเพราะที่มีการทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดก็ยังเป็นการทดสอบแค่ขีปนาวุธแต่ว่าตัวโหนลบนี่แหละครับอาจารย์มองว่าเขามีหรือยังโดยเฉพาะนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเนี่ยครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับคือจะเห็นได้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบขีปนาวุธบ่อยมากหลายประเภทหลายรุ่นนะฮะแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือหัวรบนะฮะหัวรบนี่จริงๆก็คือระเบิดนั่นแหละนะแต่ทำให้เล็กนะแล้วสามารถบรรจุในขีปนาวุธได้ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่ยากมากนะครับนะยากกว่าทำขีปนาวุธด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพตรงนี้แค่ไหนนะหนึ่งคือสามารถทำให้เล็กและมีอนุภาคนะมากพอหรือเปล่าแล้วก็มีน้ำหนัก
เบาที่จะบรรจุในหัวรบได้หรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองถ้าทำให้เล็กพอมีอนุภาพมากกว่าบรรจุได้เนี่ยจะทนทานต่อการข้ามทวีปไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะเพราะระหว่างทางนี้ก็มีปัจจัยเยอะนะอาจจะระเบิดระหว่างทางนั่นคือเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วเกาหลีเหนือยังไม่เคยแสดงให้เห็นว่ามีเทคโนโลยีตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีการถ่ายภาพมาให้เห็นแต่ก็เป็นภาพที่ไม่ได้บอกอะไรนะว่าเอาหัวรบหรืออาวุธเนี่ยนะฮะทำงานได้จริงแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่นะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่าทำขีปนาวุธครับครับอาจารย์มองว่าตอนนี้สหรัฐกับทางด้านของเกาหลีใต้จะซ้อมรบไปจนถึง3เมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้แล้วพอเลย3เมษายนไปอีกแนวโน้มบริเวณคาบสมุทรเกาหลีจะเป็นยังไงต่อครับคือความตึงเครียดคงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อไปเนี่ยตราบใดที่ประธานาธิบดีไบเดนยังอยู่นะฮะประธานาธิบดียุนโยยังอยู่เนี่ยนะครับท่าทีคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะแต่ถ้ามันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ท่าทีอาจจะเปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมาอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ดูเหมือนว่าทางฝ่ายสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นี่คงยึดมั่นแนวทางนี้ไม่เปลี่ยนนะเกาหลีเหนือก็คงต้องตอบโต้โดยยิงขีปนาวุธนี่แหละนะเพราะว่าก็เป็นศักยภาพที่เกาหลีเหนือมีนะฮะนะครับก็คงจะตึงเครียดอย่างนี้เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อมีการซ้อมรบนะคราวนี้ที่สำคัญคือปีนี้เป็นปีที่สำคัญด้วยนะฮะเป็นการครบรอบ70ปีนะของสนธิสัญญาการเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นะฮะเป็นอย่างที่เหมือนกับว่าจะเฉลิมฉลองใหญ่ที่จะซ้อมรบกันไปเรื่อยๆทั้งปีเลยอ่ะนะฮะเป็นระยะผมว่าตรงนี้ทำให้สถานการณ์จะตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะฮะครับแต่ดูแล้วปัจจัยเดี๋ยวจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้คือต้องเลือกตั้งรอเลือกตั้งทั้งฝั่งเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยเลยนะครับครับสถานการณ์ก็อาจจะผ่อนคลายลงถ้าฝ่ายที่เข้ามาใหม่มีนโยบายที่เปลี่ยนไปนะถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าจะเกิดสงครามหรอกคือเหมือนต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าตัวเองถือไพ่อะไรแต่พยายามจะเดินเกมให้รู้สึกว่าได้เปรียบนะเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่ศักยภาพจะมีนะครับครับอาจารย์ครับขออีกหนึ่งจุดได้ไหมครับเพราะเป็นจุดที่มีความตึงเครียดเช่นเดียวกันคือคู่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นที่ล่าสุดรัสเซียมีการทดสอบยิงขีปนาวุธเหมือนกันคือสองประเทศนี้มีปัญหาอะไรกันครับอาจารย์คือรัสเซียกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีปัญหาค้างคามานานนะฮะเรื่องเกาะ4เกาะนะครับที่อยู่เหนือฮอกไกโดขึ้นไปเนี่ยนะครับเกาะเนี่ยเกาะ4เกาะเนี่ยเป็นเกาะที่รัสเซียเนี่ยไปยึดไว้ช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยอ้างว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็คุยกันไม่ลงตัวสักทีมานานตั้งแต่หลังสงครามแล้วเนี่ยนะฮะเพราะนั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นก็จะเป็นเพื่อนกันที่จริงใจเชื่อใจก็ยังไม่ได้ 100% สักทีนะครับแล้วยิ่งพอตอนหลังเนี่ยรัสเซียก็ค่อนข้างเผชิญหน้ากับทางฝ่ายโลกตะวันตกใช่มั้ยฮะซึ่งโลกตะวันตกเนี่ยก็ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นก็แสดงท่าทีหนุนทางฝ่ายอเมริกาทางนาโต้ชัดเจนครับล่าสุดก็ถึงกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปเยือนยูเครนเนี่ยนะครับแล้วญี่ปุ่นก็จะจัดประชุม G7 ด้วยใช่ไหมครับในเดือนพฤษภาเนี้ยนะฮะที่ฮิโรชิมาต่างๆเนี้ยเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็แสดงท่าทีที่ค่อนข้างต่อต้านนะฮะนโยบายของรัสเซียเต็มที่ในขณะที่รัสเซียก็มีจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทางแปซิฟิกนะอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะว่าเข้มแข็งนะแม้ว่าจะทุ่มเทอยู่ทางยุโรปเนี่ยทางแปซิฟิกก็ไม่ได้อ่อนแอนะนะครับก็คงเป็นการแสดงท่าทีเตือนทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่เตือนเฉพาะญี่ปุ่นก็เตือนสหรัฐอเมริกาด้วยสหรัฐอเมริกามีเครือข่ายทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกนี่เยอะแยะซับซ้อนมากนะเพราะนั้นรัสเซียก็คงต้องแสดงให้เห็นว่ายังเข้มแข็งอยู่ทั้งสองฝากนะไม่ใช่ปฏิอยู่ในยูเครนและตอนนี้ก็เลยอ่อนแอก็คงไม่น่ามีอะไรซึ่งเครียดจริงจังนะครับวันนี้จะขอบคุณอาจารย์ปนพดลมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรเกาหลีรวมไปถึงตอนเหนือของญี่ปุ่นจะดำเนินไปในทิศทางไหนอย่างไรขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ